สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะคะก็จะมีเส้นใหญ่ซึ่งป้าคลุกซีอิ๊วดำแล้วประมาณครึ่งกิโลค่ะแล้วก็คะน้าเนี่ยค่ะประมาณ3ขีดกระเทียมพริกไทยไข่ไก่2ฟองแล้วก็เนื้ออกไก่ค่ะเรามาปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็พริกไทยป่นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมพริกไทยบุกค่ะค่ะพอหอมแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเดี๋ยวเราผัดให้เนื้อไก่สุกนะคะช่วงนี้เราจะใส่น้ำมันหอยไปนิดหน่อยนะคะน้ำปลาค่ะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราผัดเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเส้นของเราเข้าที่ดีแล้วนะคะผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผัดเขาให้สุกนะคะแล้วก็มาปรุงด้วยน้ำตาลค่ะ1ช้อนน้ำปลาตามไปอีกสัก1ช้อนค่ะผัดต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะค่ะเมื่อเขาสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาตักเสิร์ฟก็จะปรุงด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วแต่ชอบพริกป่นนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะก็ลืมไปต้นหอมผักชีค่ะโรยลงไปค่ะก็เรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเราก็โรยด้วยพริกไทยนะคะค่ะน้ำตาลพริกป่นค่ะเรียบร้อยค่ะง่ายๆค่ะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ไก่ค่ะสวัสดีค่ะปรุงรสตามชอบกันเลยนะคะ